ขอบคุณค่ะคุณตูกราบสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะคะก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านและก็ที่กำลังดู thaivoice.org อยู่แล้วไม่ปรบมือให้กับตัวเองเหรอคะทั้งร้อนและหิวทั้งเหนื่อยก็ยังมาอยู่แล้วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านคุณบอกว่าคุณต้องการชัยชนะแล้วไม่มาที่หน้าปปช.ช่วยกกช่วยกวป.แล้วคุณจะชนะได้อย่างไรคะเราพูดกันตรงๆนะฮะไม่อยากอ้อมค้อมเราต้องการชัยชนะเป็นของประชาชนเราต้องการให้ประเทศนี้เดินหน้าถ้าท่านคิดว่าตรงนี้ไม่สำคัญกวป.พร้อมลุยอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องแต่ก่อนที่จะไปลุยกับปปช.ได้ข่าวว่าพอดีมีพี่เล็กก็ส่งข่าวมาบอกว่าหนุ่ยรู้ยังว่าผบ.ทบ.เขาเรียกประชุมหน่วยงานของเขาสอบถามว่าเฮ้จะทำการรัฐประหารเนี่ยดีหรือเปล่าแต่บังเอิญหน่วยงานที่เข้าประชุมของเขาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารครั้งนี้เหตุผลนะฮะข้อหนึ่งไม่มั่นใจว่าตำรวจทั่วประเทศที่มีกำลังพลใกล้เคียงกับทหารจะเอาด้วยหรือเปล่าตอบมันได้เลยนี่คือครอบครัวตำรวจนี่คือแหวนของตำรวจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานตำรวจเขาไม่เอาด้วยกับมึงหรอกเพราะอะไรคะคุณย่ำยีศักดิ์ศรีคุณกดขี่ข่มเหงเขามาเท่าไหร่แล้วศักดิ์ศรีของตำรวจยิ่งใหญ่กว่าคุณอีกซ้ำแต่คุณไม่เคยคำนึงเลยคุณคิดว่าคุณคือทหารกดขี่ข่มเหงเขาได้ตลอดแต่ต่อไปเมื่อประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินทหารต้องลดบทบาทลงคุณคือคนทำลายระบอบประชาธิปไตยทหารส่วนน้อยนะเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบแทนตำรวจไปแล้วนะคะว่าเขาไม่เอากับมึงหรอกข้อ2จากการชุมนุมของเสื้อแดง4ครั้งที่ผ่านมาขอบอกว่ากองกำลังเสื้อแดงพัฒนายิ่งใหญ่มากขึ้นจริงๆพร้อมสู้เต็มที่เพราะฉะนั้นกองกำลังเขาบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวโดนตีนเสื้อแดงข้อ3ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ประเทศเราถึงขั้นล้มละลายแล้วโดยการกระทำของกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มที่สนับสนุนสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเขาเห็นแล้วว่าพวกนี้ดีแต่ขอทานไม่สามารถนำหน้าประเทศหรือนำพาให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้นี่คือกลุ่มที่เขาลงมติกันกลุ่มที่4ก็คือต่างประเทศตอนนี้ต่างประเทศเขาเคลื่อนไหวอย่างแรงหมดเลยว่าเขาไม่เอากับคุณไม่ว่าคุณจะใช้กำลังองค์กรอิสระจะตัดสินรัฐบาลอย่างไรก็ตามต่างประเทศเขาเห็นว่านี่คือการทำรัฐประหารของกลุ่มกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและศักดินาอำมาตย์เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลแข่งกับฝ่ายประชาธิปไตยได้หรอกจะบอกให้นี่คือเหตุผลที่ทหารที่ประชุมกันหัวหน้าหน่วยทั้งหมดหัวหน้าหน่วยของกองกำลังของกองทัพบกและกองทั้งหมดของหน่วยทหารเขาประชุมกันและผลสรุปออกมา4ข้อไม่กล้าเสี่ยงตีนประชาชนนี่คือหลักใหญ่ก็ต้องปรบมือให้กับทุกกลุ่มที่ออกมาแสดงพลังก็แล้วกันนะคะพี่น้องพูดอีกครั้งหนึ่งเราในฐานะภาคประชาชนไม่สนใจหรอกว่าเราจะทำอะไรแต่สิ่งที่เราสนใจเราสนใจว่าเราอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนี้แล้วคุณล่ะกลุ่มกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและพวกพ้องและทหารบางกลุ่ม
คุณเห็นว่าประเทศนี้ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่หรือเปล่าที่จะถามองค์กรแรกก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณได้บังอาจมีคำวินิจฉัยซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์เลยที่จะรับคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปให้คุณในการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งเมื่อวันที่2เป็นโมฆะเพราะอะไรคะเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา300ต้องมีวิธีพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกภายในกำหนด1ปีนะคุณไปดูสิคะมาตรา300ของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยคุณต้องมีกฎหมายลูกภายในกำหนด1ปีอย่าหน้าด้านบอกว่าต้องมีระเบียบภายในกำหนดใช่ระเบียบนั้นที่คุณใช้อยู่มันหมดสิ้นกันแล้วหมดสภาพการพิจารณาของคุณแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกพี่น้องคนไทยทั้งชาติบอกคนทั่วโลกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา300วรรคท้ายคุณไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยและไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยคดีใดๆเลยคุณกล่าวหาคนอื่นว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่คุณเองกลับเป็นตัวที่ทำลายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่รู้กฎหมายหรือข้าราชการจะมีโทษหนักกว่านักการเมืองหรือประชาชนคนทั่วไปเพราะอะไรคะเพราะถือว่าคุณเนี่ยรู้กฎหมายดียิ่งพวกคุณที่อยู่ในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังหน้าด้านบอกเหรอว่าคุณสามารถจะใช้ระเบียบข้อบังคับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วคุณบัญญัติไว้ทำไมในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา300วรรคท้ายว่าต้องมีกฎหมายลูกภายในกำหนด1ปีนับแต่วันประกาศใช้คือ24สิงหาคม2550แล้วนี่2557แล้วคุณไปทำหอกหักอยู่ที่ไหนเราอยากชื่อไปถึงคนตายหรือคนที่สนับสนุนกบฏสุเทพเถือกสุบรรณและคนถูกกลุ่มคนตายบ้านเราอย่าเป็นทาสจะเป็นขี้ข้าอย่าต๊อกเป็นคนที่ไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องรู้จักผิดถูกชัวร์ดีไม่ใช่รู้จักแต่ว่าเออพวกกูสนับสนุนคุณกล่าวหากลุ่มควายประชาธิปไตยว่าไม่เคารพกฎหมายแต่ถ้ามาตุลาการชาติรับนูนมาตรา300วรรคท้ายเนี่ยคุณไม่มีกฎหมายลูกที่ทำงานทั้งหมดมาก็เหมือนกับสเปะสปะการพิจารณาคดีหรือการชี้มูลความผิดของคุณหรือการวินิจฉัยคดีของคุณมันตกเป็นโมฆะหมดเลยเพราะมาตรา300คือคุณต้องทำตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของคุณขัดพระราชดำรัสและขัดกฎหมายซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระประมุขและคุณทำงานในนามพระปรมาภิไธยโดยคุณได้เบียดบังและล้วงละเมิดอำนาจของพระองค์คุณบ้างว่าจงรักภักดีปานุปานีแต่ภาคปฏิบัติคุณไม่ได้จงรักภักดีเลยถ้าจงรักภักดีคุณต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณาของคุณทำให้ถูกให้ควรเพราะคุณชอบอ้างว่าคุณทำคดีหรือพิจารณาคดีในนามพระปรมาภิไธยแต่การกระทำของคุณมันตรงกันข้ามกับคุณที่บอกว่าจงรักภักดีการกล่าวหาคนอื่นทำผิดต้องหันไปแลตัวเองกันว่าตัวเองทำชั่วทำเลวมาถ้าตัวเองทำชั่วทำเลวไปชี้หน้าคนอื่นว่าทำผิดมันกระเทากับชี้หน้าด่าตัวเองหันไปแลกระจกดิเฮ้ยมึงอะทำผิดได้แลกระจกกระจกไอ้คนเนี้ยเลวตุลาการทำนู่นคุณไปแลกระจกแล้วก็ชี้หน้าไปเลยว่าไอ้คนที่อยู่หน้ากระจกเนี่ยมันเลวเพราะไม่ทำตามกฎหมายรัฐนู่นที่ตัวเองเขียนมามาตรา 300ของกฎหมายนู่นวรรคท้ายนี่คือข้อปัญหาที่ตุลาการทำนู่นต้องรับผิดชอบฝากสังคมไทยทั้งสังคมนักกฎหมายคุณไปทำหาอะไรกันหมดวะฮะคุณเป็นนักกฎหมายตาปล่อยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งทำงานด้านกฎหมายละเลยละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปเหยียบย่ำกฎหมายคุณทนได้อย่างไรเรียกร้องนักกฎหมายทำไมคุณไม่ทำตาม
ที่คุณได้ถวายสัตย์ปฏิญาณและจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ถามว่าคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21คุณละเมิดพระราชอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษาโทษทีราชกิจกาให้มีการเลือกตั้ง2กุมภาคุณได้บังอาจให้คำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะ28เขตเนี่ยไม่ได้มีการเลือกตั้งถือว่าไม่มีการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันเดียวกันแล้วถามการเลือกตั้งต่างประเทศมันวันเดียวกันหรือเปล่าการเลือกตั้งล่วงหน้ามันวันเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าละอายก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนโดยเฉพาะ6คนนั้นไม่ได้ออกมาอ่านคำวินิจฉัยเลยมันผิดหลักพิธีการปฏิบัติแต่อย่างที่ว่าแหละเมื่อคุณไม่มีวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญคุณก็เลยทำงานแบบมั่วน่ะอายมั้ยอายคนไทยอายนักกฎหมายรุ่นหลังเขามั้ยคุณคือปรมาจารย์ด้านกฎหมายแต่คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะนี่สังคมมันเลวร้ายเลวทรามจนสถาบันตุลาการต้องเสื่อมเสียเราต้องเสียสิทธินอกอาณาเขตอีกหรืออย่างไรความตกต่ำของกระบวนการยุติธรรมของไทยมันถึงขีดสุดแล้วยิ่งปปช6คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่และกำลังจะวินิจฉัยคดีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องโครงการจำนำข้าวและที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.คุณจะวินิจฉัยโดยที่นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาตามกฎหมายนูนและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและคุณทั้ง6คนล่ะปปช.คุณได้รับโปรดเกล้าหรือเปล่าคุณก็มาจากการแต่งตั้งของใครของคมช.คุณมาจากการแต่งตั้งของรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอำนาจต่างๆที่คุณทำอยู่ตอนนี้ดูกฎหมายนูนก็แล้วกันดูกฎหมายของปปช.ก็แล้วกันนะกฎหมายของปปช.คือกฎหมายลูกเขาบอกว่ามาตรา12ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบัญญัติว่ากรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง9ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวถามว่าไหนพระมหากษัตริย์แต่งตั้งคุณน่ะคุณไม่ได้ถูกพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งหรือมีการสรรหาเพราะฉะนั้นคุณจะไปปลดนายกรัฐมนตรีมาตามกฎหมายนูนและมีการปลดเจ้าถูกต้องตามกฎหมายนูนศักดิ์ศรีของคุณต่ำกว่านายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยคือความอยุติธรรมเต็มแผ่นดินไทยค่ะพี่น้องแล้วคุณไม่คิดจะมาปกป้องกระบวนการที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยเหรอคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ออกกันมาให้มากที่สุดนะคะการต่อสู้จะชนะหรือไม่อยู่ที่พลังของประชาชนเราชนะแน่นอนเชื่อเถอะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นออก